บันทึกไทยเบฟหน้าหนีเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้สังคมกับโครงการชุมชนดีมีรอยยิ้มปีที่4เรียนรู้พัฒนาเพื่อสังคมไทยการเรียนรู้การพัฒนาทำได้หลากหลายรูปแบบหลากหลายกิจกรรมและจังหวัดขอนแก่นก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่โรงงานในเครือไทยเบฟโดยบริษัทแก่นขวัญจำกัดเป็นผู้รับดำเนินการเข้าร่วมโครงการนี้เพื่อเพิ่มการเรียนรู้ในด้านต่างๆให้กับชุมชนด้วยรอยยิ้มที่มีมิตรภาพอย่างจริงใจนับเป็นครั้งแรกของจังหวัดขอนแก่นนะครับที่เรามีชุมชนดีมีรอยยิ้มกิจกรรมในวันนี้เราจะสังเกตว่าเรามีทีมนักวอลเลย์บอลทีมชาติที่มาให้ความรู้ทางด้านวอลเลย์บอลแล้วก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการขับร้องต้องขอขอบคุณทางบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนให้โอกาสบริษัทแก่นขวัญจำกัดได้เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมและคืนกำไรให้แก่สังคมและชุมชนนอกจากความสุขจากรอยยิ้มและการเรียนรู้ที่ได้รับจากการทำกิจกรรมดีๆจากผู้ให้แล้วทางชุมชนและเด็กๆเองก็พร้อมที่จะนำการเรียนรู้ที่ได้รับนั้นมาพัฒนาเพื่อสังคมต่อไปต้องกราบขอบพระคุณบริษัทไทยเบฟและบริษัทแก่นขวัญนะครับที่ได้มอบสิ่งดีๆในวันนี้เป็นการสนองนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียนเป็นอย่างดีผมขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่มาสอนผมให้ร้องเพลงหวังว่าจะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้อีกครับขอขอบคุณบริษัทไทยเบฟแล้วก็บริษัทแก่นขวัญที่นำกิจกรรมดีๆมาให้พวกหนูร่วมกิจกรรมขอบคุณค่ะบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชน